เดี๋ยวตรงนี้เราจะมาดูการอินทิเกรตแบบที่ใช้สูตรยาบางนะครับเดี๋ยว2ข้อแรกเนี่ยเราสามารถใช้สูตรตรงๆได้เลยดังนั้นเดี๋ยวผมเขียนคําตอบมาเลยนะเราอินทิเกรต3 cos x 3ไหมค่าคงที่จริงไว้ยังไงแล้วก็อินทิเกรต cos เนี่ยจะได้เป็น sin นะครับส่วน sin x เราอินทิเกรตเราจะได้เป็นลบ cos x เนาะตรงนี้ก็จะเป็นลบ cos x แล้วก็บวก4แบบนี้ไปนะครับส่วนข้อต่อมาตรงนี้เราอินทิเกรตเสรคูณแทนตรงเนี้ย ดูยากนิดนึงแต่ว่าเราก็สามารถใช้สูตรตรงๆได้เลยนะครับอินทิเกรตเศษคูณแทนเนี่ยจะได้เป็นเศษเฉยๆออกมาส่วน2อเป็นค่าคงที่จริงว่าอย่างนงั้นอินทิเกรตเศษเนี่ยจะได้เป็นล็อกของเศษบวกแทนไปเนาะล็อกของเศษบวกแทนอันนี้ก็จะเป็นสูตรจากตารางก่อนหน้าผมยกมาใช้เฉยๆเลยนะส่วนตรงสุดท้ายเนี่ยอินทิเกรตของคอร์ดนะอินทิเกรตของคอร์ดจะได้เป็นล็อกของค่าสมมูลของไซด์แบบนี้ไปนะครับแล้วก็เราจะมีบวกส่เหลาถ่ายตรงนี้อีกตัวหนึ่ง ทีนี้ส่วนข้อที่เหลือตรงนี้เราจะต้องมีการจัดรูปนิดหนึ่งและดังนั้นเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนนะสาหรับข้อ c ถึงข้อ h เนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้เรื่องของการจัดรูป,ปรีโกณนเนี่ยมาช่วยนิดหนึ่งนะครับสังเกตว่าอย่างข้อ c ตรงนี้นะเรามี4คูณกับ cos กาลัง2บวก sin กาลัง2อยู่ซึ่งเราเห็นอยู่ว่าการที่เรามี cos กาลัง2กับ sin กาลัง2บวกกันเนี่ยเราน่าจะสามารถจัดรูปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราดึง4ออกมานะเราจะมีเป็น4คูณกับ คอสกำลัง2บวกไนะซน์กำ,กำลัง2เนาะซึ่งคอสกำลัง2บวกไซน์กำลังสองเนี่ยจะออกมาเป็น1เฉยๆไปนี่นะตรงนี้จะเป็น4คูณกับคอสกำลัง 2x นะบวกกับไซน์กำลัง 2x ซึ่งก็จะเป็น4คูณ1ไปนะครับดังนั้นถ้าเราจะอินทิเกรต4เฉยๆเนี่ยก็จะได้เป็น 4x กแล้วก็บวก4แบบนี้ไปเนาะสำหรับข้อถัดมาคอสกำลัง2เนี่ยไม่มีอยู่ในสูตรนะครับแต่ว่าเรามีเอกลักษณ์ตรีโกณอยู่อย่างหนึ่งว่าคอสกำลังสองนะ คอทกำลังสองนี่จะเป็นโคเซตกำลังสลบหนะครับจะเป็น c o เซตกำลังสลบหดังนั้นตรงนี้ผมก็สามารถเอาไปแทนได้เลยเราจะได้ว่าก้อนที่อยู่ข้างในอินทิเกรตตรงนี้จะเป็นสองลบด้วยคอทกำลังสนี่จะเป็นโคเซกกำลังสองลบหนึดังนั้นลบของตัวนี้ก็จะเป็นลบด้วยโคเซตกำลังสองตดนึ้งนะโคเซกำลังสอแล้วก็บวกหไปนะครับเราจะมี2อบวกหเป็น3เนาะ อินทิเกรต3ก็จะได้เป็น 3x นะครับแล้วก็อินทิเกรตโคเซก์กำลังสองตรงเนี้ยเราก็เลยจะได้เป็นลบของคอดไปได้เป็นลบของลบคอด x แบบนี้ไปเนาะแล้วก็มีบวกฟีเกลมาด้วยทีนี้สำหรับโตัวถัดมาเราไม่มีสูตรของการอินทิเกรตแทนกำลังสองเหมือนเดิมนะครับแต่เรามีเอกลักษณ์ตรีโกณอยู่ว่าแทนกำลังสองนะแทนกำลัง2เนะนี่ยมันจะออกมาเท่ากับเศษกำลัง2ลบ1ไปเนาะดังนั้นเราก็เจะสามารถเอาตรงเนี้ย มาแทนค่าในสิ่งที่โจดย์ให้มาตรงนี้ได้นะครับเราจะมีว่าก้อนนี้ก็เลยจะเป็น5บวก x แล้วก็จะบวกกับเศษกำลังสองแล้วก็ลบ1ตรงนี้เนาะเรามี5ลบ1ได้เป็น4นะครับอินทิเกรต4เนี่ยก็จะได้เป็น 4x ไปเนาะอินทิเกรต x ตรงนี้ก็จะได้เป็น x กําำลังสองส่วน2นะครับแล้วก็อินทิเกรตเศษกำลังสองเนี่ยมีสูตรที่เราสามารถใช้หาได้เลยเราจะได้ว่าตรงนี้อินทิเกรตเศษกำลังสองเนี่ยก็จะได้เป็นแทน x แล้วก็เราจะบวกสีแบบนี้ไปส่วนก้อนถัดมาตรงนี้สังเกตว่าพจน์แรกเรามี cos x หารด้วย sin กำลัง 2x อยู่ซึ่งก้อนแรกตรงนี้เดี๋ยวผมขอเขียนงนี้ก่อนนะเรามีว่าก้อนแรกตรงนี้มันก็คือ cos x หารด้วย sin x เนาะแล้วก็คูณกับเศษ1ส่วน sin x นะครับส่วนตัวหลังเนี่ยเราจะมีเป็น sin 2x ซึ่ง sin 2x เนี่ยคือ2คูณซด cos เนาะจะเป็น2 sin x แล้วก็ cos x ทั้งหมดตรงนี้หารด้วย4ี คอสเอไปดังนั้นจะมีคอสกับคอสตัดกันไปได้ว,ว่าก้อนหน้าตรงนี้คอสหารท i ายจะออกมาเป็นคอ s นะครับจะเป็นคอรเแล้วก็จะคูณกับเศษหนึ่งส่วนทายซึ้งเศษหนึ่งส่วนทายเนี้ยมันคือโคเซตกนี่เองมันก็จะเป็นโคเซตเอ็กนะโคเซตเอ็กส่วนตัวหลังเนี้ยสังเกตว่าเราก็จะมี2กับ4ตัดกันไปเหลือเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเนาะแล้วก็จะคูณกับท i ายเอ็อยู่นะครับตรงนี้เราก็เลยจะสามารถอินทิเกรตได้แล้วเราจะได้ว่าถ้าเราจะอินทิเกรตตัวนี้ออกมานะ สังเกตว่าเรามีสูตรในการอินทิเกรตคอทคูณกับโคเซกอยู่อินทิเกรตคอทคูณกับโคเซกเนี่ยจะได้ออกมาเป็นลบโคเซกนะครับดังนั้นผลแรกตรงนี้ก็เลยจะเป็นลบโคเซเอ็กบวกกับ1ัหนึ่งส่วนสองแล้วก็อินทิเกรตซ้ายเนี่ยจะได้เป็นลบคอสไปนอกตรงนี้ก็จะเป็นคูณกับลบคอสแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่สี่แบบนี้ไปนะครับส่วนต่อมาตรงนี้สังเกตว่าคอส 2x เนี่ยมีสูตรตรีโกงที่เราสามารถใช้ได้ก็คือว่าคอส 2x เนี่ย มันจะออกมาเท่ากับ cos กำลังสองลบ sin กำลังสองนะครับลบด้วย sin กำลังสองเนาะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถมองเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังได้เราจะก้อนถึงจะพูณตรงนี้ก็จะเป็น cos x ลบด้วย sin x นะแล้วก็คูณกับ cos x บวกด้วย sin x เนาะดังนั้นตรงนี้ cos x บวก sin x เนี่ยก็จะหักหลังกันไปแล้วว่าสิ่งที่เราให้มาเนี่ยก็คือเราอยากจะอินทิเกรต cos x ลบด้วย sin x ด,ดีนี่เอง ตนนี้เราก็สามารถใช้สูตรหาได้และอินทิเกรตของคอสเนี่ยจะได้เป็นไซ n ์เฉยๆออกมาได้เป็นไซ n ์เฉยๆออกมาส่วนพ์หลังตรงน,นี้อินทิเกรตไซ n ์ก็จะได้เป็นลบคอสนะครับจะได้เป็นลบคอสเอ็กแล้วก็บวกค่าของที่เฉยๆแบบนี้ไปส่วนคอสเอตรงน,นี้เรามีคอสหารด้วยไซ n ์นะครับตอนนี้เป็นคอสสองเอ็กเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้อีกสูตรหนึ่งแทนคอสสองเอ็กเนี่ยเราสามารถเขียนใหม่ให้มันมาเชื่อมโยงกับไซ n ์กำลังสองตรงเนี้ย ได้เป็น1ลบด้วย2องไซน์กำลัง 2x แบบนี้ไปนะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้เราก็จะสามารถเขียนใหม่ได้เป็นผมมี1ลบ2องไซน์กำลัง2หารด้วยไซน์กำลังสองเนาะก็เลยจะเขียนได้เป็น1ส่วนด้วยไซน์กำลัง 2x แล้วก็ลบด้วยเราจะมี2องไซน์กำลัง 2x แล้วก็หารด้วยไซน์กำลัง 2x นะครับดังนั้นตรงนี้หหารด้วยไซน์กำลังสองเนี่ยก็จะได้เป็นโคเซตกำลังสองไปจะได้เป็นโคเซตกำลังสอง แล้วก็ลบด้วยตัวหลังตรงนี้ยกําลังสองก็จะตัดกันไปเหลือเป็น2เฉยเนอะเราก็เลยจะได้ว่าอินทิเกรต cos x กําลังสองตรงนี้จะได้เป็นลบ cot x นะครับจะได้เป็นลบ cot x เนาะแล้วก็ลบด้วย2 x บวกค่าคงที่ c แบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนให้เป็นสีส้มเหมือนข้อหนึ่งก่อนี้วอ่ะโอเคส่วนข้อถัดมาตรงนี้ x กําลังสองส่วนด้วย x กําลังสองบวกหนึ่งเนี่ยเราต้องมาใช้สูตร3ตัวลบสุดท้ดายตรงนี้และ ลองมีสูตรล็อตทุดท้ายตรงนี้อยู่นะครับก็จะเป็นเริ่มมาดูดผมดูตรงนี้ก่อนนะก็คือ a เนี่ยเราสามารถให้เป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างข้ออาตรงนี้นะถ้าผมให้ a เป็น1เราจะได้ว่าอินทิเกรต1หารด้วยรูทของ1ลบ x กําลัง2เนี่ยก็จะได้เป็น sin ์อินเวอร์สของ x ส่วน1หรือก็คือ arc sin ของ x ใชเฉยแบบนี้นะครับหรืออย่างข้อถัดมาตรงนี้ถ้าเราจะอินทิเกรต dx หารด้วย x กําลัง2บวกด้วยอะไรก็แล้วแต่กําลัง2เนี่ย ก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาที่นี้ถ้าสมมติผมให้ a เป็น1ดูนะเราจะได้ว่าอินทิเกรตเป็นเรตอนนี้ผมด dx ถ้าเราจะอินทิเกรต dx แล้วก็หารด้วย x กําลังสองบวกหนึ่งหรือก็คือ1ส่วน x กําลังสองบวกหนึ่ง dx ตรงนี้ก็จะเป็นสูตรอย่างข้อ s ตรงนี้โดยที่ a เป็น1นะครับก็จะได้เป็นเซตหนึ่งส่วนหนึ่งซึ่งก็คือ1่เฉยๆแหละคูณกับ arc tan คูณกับ arc tan ของ x ส่วนหนึ่งซึ่งก็คือ x เฉยๆแบบนี้ไปแล้วก็บวก4ตัวนึง หรืออย่างสมมุตินะถ้าผมให้ a เป็น5แทนหลักเราจะได้ว่าอย่างข้อ s ตรงเนี้ยเราก็จะมีเป็นอินทิเกรตของเซตหส่วนด้วย x กําลัง2บวก a กําลัง2ซึ่งถ้าสมมุติผมแทน a เป็น5นะก็จะได้เป็น x กําลัง2บวกกับ25แล้วก็ dx นะครับตรงนี้ผมใช้สูตรแทน a เป็น5ไปก็จะได้เป็นเซตหส่วน5แล้วก็ tan inverse ของ x ส่วน5บวก4แบบนี้ันะครับทีนี้ถ้าเรามาดูข้อข้อเมื่อกี้ของเราต่อนะ สังเกตว่า x กําลัง2ส่วน x กําลัง2บวก1ตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในรูปที่จะใช้สูตรได้ตรงๆนะครับตรงเนี้ยเราต้องจัดรูปนิดหนึ่งสังเกตว่าเราจะมีว่า x กําลัง2ส่วนด้วย x กําลัง2บวก1ตรงนี้นะเราสามารถเขียนใหม่ได้แบบนี้นะครับมันจะสามารถเขียนใหม่ได้เป็น x กําลัง2บวก1หารด้วย x กําลัง2บวก1แล้วก็ลบด้วย1ส่วน x กําลังงบวก1อีกไปสังเกตว่าตรงเนี้ย ถ้าเราจัดรูปออกมาแล้วอะพอเราเอาเศษส่วนมาลบก,กัน1กับน,นก็จะหักล้างกันไปได้เป็น x กาลังสองเฉยๆตรงกับสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับซึ่งตรงเนี้ยที่จริงแล้วมันก็คือ1ลบด้วยเศษหนึ่งส่วน x กาลังสองบวกหนึ่งนี่เองเราสามารถอินทิเกรตฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับเพราะเรารู้ว่าอินทิเกรตหนึ่งเนี่ยก็จะได้เป็น x เฉยๆออกมาแล้วก็อินทิเกรตเศษหนึ่งส่วน x กำลั 1, ส 2, งสองบวกหนึ่งตรงเนี้ยเมื่อกี้เราเขียนสูตรไปก่อนหน้านะครับว่าเราจะได้ออกมาเป็น tan inverse เฉยๆแบบนี้ไป ก็จะมี K, บวก4ีโขมมาด้วยอีกตัวหนึ่งเนาะส่วนข้อสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นการใช้สูตร3ตัวสุดท้ายตรงๆแล้วแหละเรามี3เป็นค่าคงที่เราก็จะทิ้งไว้ย่างนั้นนะครับส่วนอินทิเกรตเซตหนึ่งส่วนเกําลัง2บวก25เนี่ยก่อนหน้าน,นี้เราเขียนสูตรไปแล้วมันจะได้เอกมาเป็นเซตหนึ่งส่วน5แล้วก็คูณกับแทนอินเวอร์สของ x ส่วน5แบบนี้ไปนะครับส่วนตัวถัดมาตรงนี้เราจะมี e เป็นค่าคงที่เนาะแล้วก็อินทิเกรตของ x คูณกับรูทของ x กําลัง2องลบ9เนี่ย เราก็สามารถใช้สูตรตัวสุดท้ายเนี่ยตรงๆได้นะครับมันจะออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วนสามแล้วก็คูณกับอาร์คเศกของ x ส่วนสามแบบนี้ไปส่วนตัวสุดท้ายตรงนี้เรามีสองเป็นค่าคงที่จริงไว้ย่าง้งนเนาะแล้วก็เราจะคูณกับอินทิเกรตของหนึ่งส่วนด้วยรูทของหนึ่งลบเกำลังสองเนี่ยก็จะได้เป็นอาร์คไซน์ของ x ใ่เฉยไปนี่ก็จะเป็นอาร์คไซน์ของ x แล้วก็บวกค่าคงที่สี่แบบนี้ไปเนาะ